เกาะเรตติ้งพยักร้ายนายกุหลาบพิสูจน์ละครบู๊ทางช่อง7เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังมาแรงมากๆสำหรับละครที่กำลังมีฉากเป็นไวรัลอย่างพยักร้ายนายกุหลาบที่ล่าสุดก็ได้มีการเปิดเรตติ้งตอนล่าสุดที่ต้องบอกเลยว่ารักษามาตรฐานให้ช่อง7โดยโกยเรตติ้งไป 5.0 แซงละครเพื่อนร่วมช่องอย่างป้อมปางบานที่กระแสแอบลดลงอีกด้วยซึ่งทางนี้หากย้อนกลับไปกระแสของพยักร้ายนายกุหลาบผ่านไปแล้ว10ตอนกับละครช่วงก่อนข่าวภาคข้ามช่องหลากสีพยักร้ายนายกุหลาบเรตติ้งถือว่าจัดอยู่ในเกณฑ์ดีมันคงได้ต่อเนื่องทุกตอน EP 1 4.681 EP 2 4.755 EP 3 4.855 EP 4 4.496 น้อยที่สุด EP 5 4.733 EP 6 4.775 EP 7 4.687EP 8 4.684 EP 9 4.704 และ EP 10 4.794 โดยต้องบอกว่าผิดคาดเดาช่วงก่อนอ่อนแอเป็นอย่างมากเพราะหลายคนได้ปรามาสเรื่องนี้เอาไว้ด้วยเพราะเป็นแนวที่ไม่ค่อยนิยมในช่วงนี้กับช่วงเวลาที่ออกอากาศที่มีการแข่งขันกันอย่างเดือดช่องวัน31ก็ส่งละครแนวแมสนำหน้าเสริมทับด้วยนักร้องลูกทุ่งเรียกเรตติ้งซินไลโสก็ต้องมาเอาใจช่วยกันว่าพยักร้ายนายกุหลาบจะสามารถสานต่อเรตติ้งจากเรื่องก่อนๆแบบนี้ไปจนจบหรือไม่ต้องติดตามงานนี้มีแฟนๆแสดงความคิดเห็นมากมายอาทิละครเย็นช่องเจ็ดเหมือนไม่กล้าส่งแนวดราม่านำเน่าที่ค่ายละครช่องถนัดเหมือนไม่อยากเปลี่ยนภาพลักษณ์แต่คนก็ไม่จำพอมีภาพไวรัลแบบกระโดดเข้าประตูก็บอกนี่แหละละครช่องเจ็ดเพราะฉะนั้นทำไปเหอะยังไงภาพจำของช่องก็ดราม่ารันทดน้ำเน่าหนียังไงก็หนีไม่พ้นแค่เพียงปรับเรื่องราวให้ทันสมัยแล้วไว้คนดูได้คอยตามโปรดักชันดีขึ้นก็แค่นั้นยินดีด้วยค่ะกุหลาบพุ่งอีกครั้งป้อมบางมันจะแตกไหมเลขปัดหรือเปล่าเก็บคนเพิ่มไม่ได้เลยดีด้าอาจต้องทำละครแต่ละตอนกว่าจะบอกอะไรคนดูมีชื่อตอนจะได้ไม่วนตลอดแล้วจบรวบๆคิดถูกแล้วสร้างแนวถนัดเอาใจกลุ่มเป้าหมายดีจะตายถ้าบู๊คนละแนวก็คิดไม่ผิดแต่เอาบู๊แนวเดียวกันส่วนตัวก็ดูแค่เรื่องเดียวดูแค่เสือสังฟ้าส่วนอีกเรื่องแฟนตาซีเวอร์เกินไปเหมาะกับละครเด็กถ้าจะลงบูล็อตเดียวกันควรทำเรื่องหนึ่งในป่าเรื่องหนึ่งในเมืองในระยะสั้นคิดถูกการส่งละครบูมาชนกันช่วยประคองเรตติ้งได้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะดูละครบูทุกเรื่องนะนี่หลังๆไม่ดูละครบูช่องหลากสีเลยทั้งที่ตอนเด็กคือดูทุกเรื่องโดยเฉพาะละครของอาล็อกละครพร้อมอ่อนอาจมีน้อยแต่ผมว่าคิดไม่ผิดนะเรตติ้งตอนนี้ก็วนเวียนแถว4แหละตอนจบ 5-6 แน่เป็นต้น